ไงบ้างครับวันนี้ซิตี้ไปพลาดอะไรยังไงตรงไหนเนาะเดินไปดูสอบเสียดายนะครับวันนี้เสียดายลูกเกมเราค่อนข้างที่จะดีกว่าเขาด้วยซ้ำนะเป็นไงปกติเราวันนี้เราวางแผนวางเกมมายังไงจ๊ะแค่เดินอัดโดนชนตลอดเลยครับแต่มาพลาดโดนสอบกันเนาะวันนี้ถือว่าพลาดเลยเป็นไงอยากแค่มือไหมเนาะเป็นน้ำหนักอะไรดีอ่ะน้ำหนักเดิมนะน้ำหนักเดิมนี่เลยนะตอนนี้ก็ทำไม่สำเร็จเนาะเสียดายไหมเนาะเสียดายเนาะเสียดายเสียดายฉีดฉีดเท่าไหร่น้องชายนี่ห้าหมื่นอ่ะวันนี้ถือว่าทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างวันนี้ขอโทษครูมั่นใจครับช่วยเต็มที่ครับวันนั้นนี่เป็นไงฟอร์มของเราวันนั้นแค่เดียวแล้วก็ชนะเป็นตัวรังแล้วก็มาสะดุดนี่ไม่เป็นไรก็เป็นกำลังใจให้น้องชายนะขอสู้กันต่อไปนะก็วันนี้ก็ถือว่าน่าเป็นตัวเลขนะอาชีพสู้กันต่อไปครับสวัสดีครับครับเนี่ยพี่ไปกินอะไรมาครับก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมดูแล้วไงก็ตามเกมนะตามเกมนะปกตินี่ตัวเราจะโดนต้นแต่เราเนี่ยไปได้เขาก่อนเลยครับตอนแรกนี่สองยกนี่ก็ดูว่าจะเป็นรองนิดหน่อยไปได้สองจังหวะนั้นแรกกันอ่ะผมครับเราเลือกที่จะฟันก่อนใช่มาเต็มเลยครับทางของนายเนี่ยก็บอกว่าถ้ามีโอกาสเป็นไปได้อยากขอแก้มือสักครั้งนึงได้น้ำหนัก114เนี่ยผมต้องร้อยดิ12ครับเออ2แล้วน้ำหนักนี่มันใหญ่ไปผมปล่อยขึ้นมาได้ขึ้นมาใช่ใช่แรก112นะใช่วันนี้ปล่อยเวทขึ้นมาใช่อาวุธยังแรงอยู่นะครับเดี๋ยวว่ายังเรานี่112ได้อยู่ได้วันนี้นี่อยากขอบคุณอะไรมากเนาะก็ขอบคุณลูกพี่ครับที่คอยสนับสนุนบำรุงตลอดนะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆในค่ายแล้วก็แม่ครับขอบคุณครับ3ไฟล์รวดนะครับ3ไฟล์ติดครับยังไม่แพ้ใครชนะใครบ้างครับไฟล์จำช่วยญาติช้างก่อนสิครับก็มาหน้าน้องกล้องมาหลังใจครับวันนี้ต้องบอกว่าผ่านตัวใหญ่เลยถ้ารุ่นพี่อย่างมาก็ถือว่าเป็นการลดระดับของตัวเราขึ้นมากระดูกเริ่มแข็งขึ้นแล้วก็ถือว่าเริ่มกลับมาดีแล้ววันนี้นี่คนชมเยอะเลยแข้งซ้ายดีศอกซ้ายดีหรือว่าซ้ายทั้งแถบนะพ่อเราเยี่ยมซ้ายเยี่ยมขวาพ่อน่าจะขวาพ่อมาขวาแต่เราในตอนแดดไฟฟ้าแล้วน้าเราอ่ะก็ขวาเราเนี่ยก็ขวาแต่เราดีซ้ายนะหรือว่าอนาคตดีสดใสเลยถ้าไปได้ในมวยซ้ายกันดังสูงจุดท้ายฝากแฟนคลับไปแล้วก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะผมจะยกระดับตัวเองให้เก่งขึ้นครับตามรอยอากับพ่อนะครับก็ทำพิเศษแล้วก็อาแสงยีรันรอลุ้นว่าจะดังระดับอาได้หรือเปล่าโอเคน้องขอบคุณมากครับ